ื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุยิงชาวบ้านในอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะแต่ว่ากระสุนพลาดเป้าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้เกิดเหตุยิงนายอดุลแก้วสมหนูชาวบ้านตำบลช้างให้ตกอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีแต่ว่ากระสุนพลาดเป้าไม่ได้รับบาดเจ็บส่วนที่จังหวัดสงขลานะคะเส้นทางรอยต่อ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบยานพาหนะทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์อย่างละเอียดโดยเฉพาะยานพาหนะเป้าหมายที่ถูกโจรกรรมซึ่งอาจถูกนำมาประกอบระเบิดสร้างเหตุรุนแรงในช่วงนี้ขณะเดียวกันได้ติดตามงานด้านข่าวกรองอย่างละเอียดนะคะเพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวของผู้ที่อาจจะก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ค่ะ